โอเคมาแล้วนะครับผมแน่นอนครับว่าถ้าผมสั่งรอบนี้ผิดอีกนะครับสงสัยคงมีได้แจกรอบที่2แน่นอนนะครับผมวันนี้อาจจะมีผู้โชคดี2คนนะครับโอเควันนี้ก็จะมาแกะกล่องพร้อมกันนะครับก่อนที่เราจะทำการสุ่มหาผู้โชคดีในวันนี้นะครับมาแกะก่อนว่าผมสั่งถูกไหมนะครับถ้าผมสั่งถูกนะครับก็ถือว่าแจกอันนั้นอันเดียวนะครับผมถ้าผมสั่งผิดในวันนี้นะครับก็แจกเพิ่มนะครับก็ขอภาวนาว่าอย่าผิดเลยนะครับมาโหลนวันนี้ลนนะแน่นอนว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยเขาก็จะมาส่งช้าเป็นพิเศษนะครับสำหรับพัสดุแต่ก็ดีนะครับที่ส่งมาผมก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็อยู่แต่บ้านนี่แหละสงกรานต์ปึ๊บโอเคมาปึ๊บยังไงยังไงอ้าวยังไงเห็นหน้าปกแบบนี้แล้วมันเสียวๆเลยครับผมน่าจะถูกแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นตอนเด็กนะครับเดี๋ยวยังไม่ชัวร์มันต้องแกะซิลด้านในด้วยแกะแบบฮาร์ดคอร์อย่างนี้เลยเออนี่โอเคนะเล่ม2เล่ม1โอเคครับผมถูกต้องเล่ม1เล่ม2นะครับอันนี้ก็จะเป็นเล่มที่ผมจะเอาไว้เก็บนะครับผมเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับคือผมไม่ได้จะเอาไปแจกอีกนะครับก็คือเล่มนี้ผมซื้อมาถูกละผมจะเอาไปเก็บนะครับแน่นอนว่าตอนแรกผมจะซื้อเล่มนี้แหละนะครับแต่ดันซื้อผิดไปซื้อเล่มตอนโตนะครับซึ่งเล่มตอนโตนะครับก็ได้อยู่ในกล่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือผมแพ็คให้เรียบร้อยเลยนี่เห็นไหมนี่คือผมแพ็คให้แบบหนาแน่นแล้วนะครับก็คือรอแค่ชื่อที่อยู่ของผู้โชคดีเท่านั้นนะครับใครที่จะเป็นผู้โชคดีผมก็จะทำการเอาที่อยู่ในชื่อคนนั้นก็มาแพ็คใส่ตรงนี้แล้วก็ไปส่งให้เลยฟรีๆนะครับประมาณนี้นะนี่อยู่ในนี้นะโอเคมาแล้วก็มาทำการเริ่มการสุ่มคอมเมนต์กันเลยนะครับสั่งถูกนะครับอดไปได้แจกนะครับนะครับก่อนที่ผมจะทำการสุ่มคอมเมนต์นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับที่จะอ่านคอมเมนต์นะครับผมสำหรับความรู้สึกที่ได้ติดตามช่องวันของเด็กช่างนะครับหรือช่องของผมนั่นเองนะครับก็ได้ทำการเขียนกติกาไว้แล้วว่าต้องพิมพ์ยังไงต้องอธิบายยังไงมีเหตุผลยังไงนะครับผมก็อาจจะมีการขอความร่วมมือด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีของรางวัลที่ผมกำลังจะแจกนะครับก็ขอแค่นี้นะครับขอความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าจะมีใครอะไรยังไงนะครับมีปัญหาไหมนะครับก็มาดูกันก่อนเลยนะครับมาที่คนแรกนะครับมาดูที่ช่องวรยุทธ์พีนะครับหรือพี่เบิร์ดนั่นเองนะครับผมเขาก็ทำการแฮชแท็กนะครับวันของเด็กช่างแจกของมาให้กำลังใจเฉยๆครับรอโคกหญ้าเขียวดีกว่า นะครับก็คือผมได้ทำการเนี่ยคุยกับพี่เบิร์ดแล้วว่าถ้าผมรีวิวโคกหญ้าเขียวเมื่อไหร่ผมจะแจกให้พี่เขาได้ลองชิมนะครับผมอันนี้คือถ้าเกิดผมกดหัวใจเท่ากับว่าผมอ่านแล้วนะครับปึ๊บมาที่พี่ทีมนัฐกิจนรพบไทแคสเกมนะครับถูกต้องนะครับวันของเด็กช่างแจกของติดตามเพราะชอบคอนเทนต์มังงะกับเกมครับและจะติดตามไปเรื่อยๆต่อไปคลิปไหนมาดูหมดขอแสดงความยินดีกับ300ซับด้วยนะครับขอให้ได้เถิดสาธุ โอ้โหถึงขั้นเล่นแบบเล่นของเล่นวิชาเลยนะ มีสาธุด้วยเคนี่มาที่คุณอั๋นอภิชาตินะครับผมไม่รู้อ่านถูกป่ะนะอาจจะอุ่นหรืออั๋นก็ได้นะครับคุณอั๋นอภิชาตินะครับก็#วันของเด็กช่างแจกของเหตุผลที่สั่งของมาคือตอนนั้นรีบสรุปสั่งมาวันต่อมาลดราคาหนักมาก55หาขวดเอ้ยโอ้โหมีด่าแล้วอีกอย่างช่องพี่มีประโยชน์แบบว่าสไตล์คล้ายๆกันอีกอย่างเด็กช่างเหมือนกันเนาะใช่เด็กเป็นเด็กช่างเหมือนกันอะไรงี้นะครับก็ถือว่าได้อยู่นะครับเหตุผลมาที่วันของเด็กช่างนะครับผมต้องขออนุญาตขอโทษคุณธามาทังด้วยนะครับเพราะว่าผมได้ทำการเขียนแฮชแท็กชัดเจนแล้วนะครับว่าวันของเด็กช่างแจกของต้องแฮชแท็กนี้นะเนี่ยนะกติกาตามนี้นะครับแต่คุณธามาทังเขาเขียนแค่แฮชแท็กวันของเด็กช่างนะครับแน่นอนว่าก็ต้องขอโทษนะครับคุณธามาทังด้วยนะเพราะว่าคนที่เขาทำถูกกติกาก็มีนะครับถ้าผมอารมณ์รวยในการเขาเรียกว่าอะไรนะในการให้เหตุผลคือเขาอาจจะได้หรืออะไรเงี้ยสุ่มอาจได้แต่เนื่องด้วยเขาเขียนไม่ครบก็ต้องขออภัยนะครับคนที่เขาทำถูกกติกาเขาจะเรียกร้องมานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับผมก็จะอ่านเม้นนะครับไปเจอช่องนี้บนหน้าฟีด YouTube ครับคลิปแรกที่ดูเป็นคลิปแกะกล่องดาบพิฆาตอสูรจากนั้นก็ติดเลยครับไล่ดูเกือบทุกคลิป
หรือบางคลิปก็วนดีเป็น10รอบและชอบการรีวิวสินค้าต่างๆครับโดยเฉพาะคลิปที่เกี่ยวกับมังงะหรือแผ่นเกม DVD และได้ข้อมูลเรื่องสินค้าเพื่อการประกอบการสิทธิ์ใจของตัวเองคนรีวิวก็พูดดีครับอาจจะมีบางประโยชน์ที่พูดได้งงๆแต่ก็มีข้อความแปะอีกทีก็เข้าใจเพื่อเน้นย้ำในสิ่งที่พูดและชื่อบ่งบอกตัวเองดีครับก็จะติดตามต่อไปเรื่อยๆครับขอพระคุณมากนะครับขอน้องธรรมทังนะครับแต่ก็ขอเสียใจด้วยเพราะว่าน้องทำผิดกติกานะครับก็คือเขาต้องมีคำว่าแจกของมาไว้หลังท้ายนะครับขอโทษจริงๆนะพี่ขอโทษจริงๆเพราะว่าคนที่เขาทำถูกกติกาก็มีนะครับขอโทษจริงๆมาต่อกันที่คุณซาโยโซยาอันนี้มันอ่านว่าภาษาญี่ปุ่นป่ะแบบซาโยโซยะอะไรอย่างงี้ป่ะไปอ่านซาโยโซยะนะครับขอโทษนะฮะอ่านชื่อผิดเคยกดซื้อผิดมาเล่มนึงเหมือนกันครับเบอร์จัดเดี๋ยวเอามาแจกบ้างก็แสดงว่าคนนี้เขาน่าจะมีแล้วนะครับแต่เขาแค่มาคอมเมนต์เฉยๆนะครับก็กดหัวใจให้เขาไปนะครับอย่างน้อยเขาก็มาเมนช่องผมนะครับ ชื่อคนนี้ผมแทบไม่อยากจะอ่านเลยนะครับแล้วดูดิ นะครับก็คุณริชตู่แบล็คเฮดนะครับผมถูกต้องนะครับวันของที่ช่างแจกของจะติดตามช่องคุณเพราะตอนแรกสนใจและหาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เล่นเกมต่างๆจำพวก PlayStation 4และ PSP ยอมรับตอนแรกไม่ได้ติดตามแต่พอไปดูหลายๆคลิปแล้วเรามีอะไรคล้ายๆกันความชอบที่อยากจะหาซื้อพวกเครื่องเล่นเกมเก่าๆย้อนวัยและณปัจจุบันราคาก็ลงมากแล้วเลยหาข้อมูลจากช่องคุณดูไปก็เพลิดเพลินดีครับชอบการแกะกล่องและรีวิวพูดคุยไปด้วยอารมณ์เหมือนเพื่อนแกะรีวิวให้ดูขอบคุณมากครับจะติดตามไปตลอดนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอเคขอบพระคุณมากครับผมขอบคุณนะครับก็มาต่อกันที่พงศธรลีชัยวิจิตรกรุณนะครับวันของเด็กช่างแจกของติดตามช่องวันของเด็กช่างจากคลิปรีวิวมังงะครับเพราะชอบการดูคลิปรีวิวจะเลือกซื้อมังงะตลอดเลยได้เข้ามาดูคลิปรีวิวมังงะของช่องนี้แล้วชอบมากๆครับโดยเฉพาะคลิปแกะกล่องรีวิวมังงะทำให้ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อมังงะได้ดีมากๆครับตามดูทุกคลิปเลยฮ่าๆยินดีกับผู้ติดตาม300ซับด้วยนะครับทำคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้ขอให้ได้พันซับหมื่นซับไวๆปรอดูรีวิวมังงะเรื่องอื่นอยู่นะครับก็ขอบคุณพงศธรมากนะครับผมมาที่คุณทีวีเกมเมอร์นะครับติดตามเพราะชอบในการรีวิวสินค้าและชอบในการรีวิวเกม PS4 มากครับก็ขอบคุณมากนะครับแต่ก็ถือว่ายังไม่อยู่ในเงื่อนไขกติกานะครับต้องขอโทษคุณทีวีเกมเมอร์นะครับแต่ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมานะครับแต่ก็ต้องขอโทษเรื่องที่ว่าไม่ได้อยู่ในกติกาที่ผมได้ทำการเขียนไว้ให้นะครับขอโทษจริงๆนะครับมาที่คุณกิกรอนครับอะไรวะเดี๋ยวนะผมขออนุญาตนะฮะก็คือผมรู้นะครับว่าท่านนี้คือใครนะครับท่านนี้ก็คือพี่จุกกุ่ยจากช่องจุกกุ่ย Channel นะครับก็ขอเรียกพี่จุกกุ่ยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมอ่านชื่อจริงยากนะครับวันๆของเด็กช่างแจกของติดตามเพราะชอบดูรีวิวมังงะครับสนับสนุนครับอยากดูต่อไปเรื่อยๆครับปรอผมมีแล้วครับไม่รับของแต่อยากเม้นครับขอบพระคุณพี่จุกกุ่ยมากนะครับผมที่ทำการมาคอมเมนต์ช่องผมนะครับและติดตามผมนะฮะก็เขามีแล้วนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่น่ายกย่องนะครับเพราะว่าพี่เขาซื่อสัตย์นะครับก็คือเขามาคอมเมนต์เล่นๆแต่คือเขามีแล้วนะครับไม่อยากได้นะครับโอเคก็ถือว่าเป็นผู้ติดตามที่น่ารักอีกคนนึงเลยนะครับพี่จุกกุ่ยครับขอบคุณมากครับมาที่น้องซาโยนาระมังงะนะครับคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนนึงที่มาเม้นช่องผมบ่อยมากนะครับก็อาจจะมีสิทธิ์ได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่ามีโควต้าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับก็คือเท่าเทียมกันหมดนะครับสุ่มเลือกเอานะครับมาที่วันของเด็กช่างแจกของเหตุผลที่ผมติดตามช่องนี้เพราะพี่รีวิวมังงะและอันบ็อกมังงะและเวลาพี่รีวิวพี่ก็รีวิวหลายเรื่องหลายแนวทำให้มันน่าดูและติดตามมากๆแล้วจากที่สังเกตพี่ก็เป็นคนที่ชอบรีวิวสายโรแมนติกก็เลยชอบส่วนนี้ด้วยเพราะชอบสายโรแมนติกเลยทำให้น่าติดตามและน่าดูเพลิดเพลินตอนที่พี่บรรยายเนื้อเรื่องย่อของมังงะยินดีด้วยกับร้อยซับไม่ได้ไม่เป็นไรขอบพระคุณคุณไซโยนาระมังงะนะครับผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือไม่ได้คาดหวังอะไรอย่างนี้เนาะแต่ก็ไม่แน่ครับรอลุ้นมาต่อกันที่คุณ Galaxy Skycat Game TV นะครับวันของเด็กช่างแจกของผมเป็นคนที่ชอบตามเก็บมังสือมังงะอยู่แล้วและก็ชอบดูช่องที่อันบอกมังงะด้วยแล้วก็มาเจอช่องพี่เลยดูคลิปที่เกี่ยวกับมังงะพี่ตลอดติดตามไปเรื่อยๆครับงับสู้ๆขอบพระคุณมากนะครับคุณ Galaxy Sky นะครับก็มาต่อกันที่คุณธัญญา3สีทองเหรอ3สีทอง
วันๆของเด็กช่างนะครับก็เพราะชอบครับแค่นี้แหละ ก็ขออภัยกับคุณธัญญาด้วยนะครับเพราะว่า1เลยคือแฮชแท็กไม่ถูกต้องนะครับต้องมีคำว่าแจกของแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือผมได้เขียนเหตุผลแล้วว่าต้องเขียนเหตุผลยาวๆนะครับก็คือเขียนอะไรก็ได้นะครับอะไรตามใจตัวเองอะไรอย่างนี้เขียนอย่างนี้ก็เข้าใจนะครับว่าเขาอาจจะคิดได้แค่นี้นะครับคิดเพราะว่าอาจจะแค่ชอบผมตัวตนของผมอะไรอย่างนี้แต่ก็ต้องขออภัยนะครับคือต่อให้ผมเขาเขียนเหตุผลน้อยแต่เขาก็ถือว่าเขียนแฮชแท็กผิดนะครับนะครับต้องขออภัยคุณธัญญานะครับแต่ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันมานะมาต่อกันที่พี่เชนนะครับผมเชนพลชีอะไรวะชีไรซีวันๆเขาได้ช่างมาให้กำลังใจครับคนนี้ก็ไม่เอาของนะครับมาให้กำลังใจนะครับก็ขอบคุณพี่เชนมากนะครับผมที่มาติดตามช่องผมนะครับมาต่อกันที่คุณรถยนต์ดีจ้าวันๆของเด็กช่างแจกของเอาจริงๆผมเพิ่งติดตามมาได้แค่วันเดียวเองครับเพราะผมชอบดูเกี่ยวกับการรีวิวหนังสือการ์ตูนผมได้เห็นพี่ไปคอมเมนต์ในช่องนึงผมเลยตามมาที่ช่องของพี่ครับก็ขอบคุณคุณรถยนต์ดีจ้าด้วยนะครับที่ติดตามกันมานะครับขอบคุณมากครับมาที่คุณอภิสรพิมพ์ทองนะครับวันๆของเด็กช่างแจกของติดตามเพราะรีวิวเครื่องเกม PSP ครับและรีวิวมังงะด้วยยินดีกับ300ซับนะครับและจะดูพี่ติดตามต่อไปครับโอเคขอบคุณกับคุณอภิสรนะครับขอบพระคุณมากนะมาต่อกันที่คุณณัฐนนท์หินแก้วนะครับวันๆของเด็กช่างแจกของตามจากคลิปมังเก็บตกมังงะ EP 1เพราะเป็นคนชอบดูคลิปรีวิวมังงะจะได้หามังงะที่สนใจมาอ่านแล้วบังเอิญมาเจอคลิปนี้พอดีพอได้ดูก็ชอบน้ำเสียงของพี่และยังรีวิวมังงะหลายเรื่องทำให้คลิปรีวิวอย่างน่าสนใจผมจึงเริ่มติดตามมาตั้งแต่ตอนนั้นครับขอบคุณนะครับคุณณัฐนนท์ด้วยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับมาต่อกันที่คุณมาสนับสนุน DVD ดีกว่าดิจิตอลทีก็น่าจะเป็นน้องทีจากช่องพี่จุกุ๋ยนะครับพอรู้จักกันอยู่นะครับวันๆเขาได้ช่างแจกของที่ติดตามช่องนี้เพราะผมตามมาจากช่องจุกุ๋ย Channelมาพอได้ดูเพราะมีการรีวิวหลายๆอย่างที่น่าสนใจที่ผมดูช่องพี่คลิปแรกคือรีวิวเกมแล้วชอบมากๆเลยไปตามดูทุกคลิปแล้วชอบคอนเทนต์มากๆครับผมรักและติดตามช่องนี้ตลอดนะครับขอบคุณครับขอบคุณน้องทีด้วยนะครับผมขอบคุณที่มาติดตามกันนะครับส่วนมาต่อกันที่ อะไรวะเนี่ยมาโลนเกรสนะครับ Best Fruit Idol Cheat Ghost Girl Love Sex เดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรเลิฟเซ็กวะ ช่องนี้นี่ไม่รู้ว่าเขาบรรยายความรู้สึกที่ติดตามช่องผมเป็นภาษาจีนหรือว่าเขามาปั่นผมนะครับที่แน่ๆผมไม่รู้นะผมไม่ให้หัวใจนะครับมาผิดคอนเซปต์นะครับมาต่อกันที่นัททัศอะไรเนี่ยนัททัศเหรอสุคันธมารานะครับอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับวันๆของเด็กช่างแจกของผมชอบช่องพี่เพราะช่วงนี้ผมเริ่มซื้อมังงะและมีบางเรื่องที่ผมเห็นชื่อเรื่องแต่ไม่แน่ใจว่าควรซื้อไหมเพราะผมซื้อจากหนังสือจากเรื่องที่ผมเคยอ่านจากเว็บแล้วโดน LC แต่ผมได้ดูเก็บตกมังงะของพี่ทำให้มีหลายๆเรื่องที่ทำให้ผมอยากตามเก็บมังงะอย่างเช่นอะไรครับ ทำไมไม่ต่อครับแต่ก็เอาเป็นว่าเขาก็ถือว่าติดตามช่องผมนะครับขอบคุณมากนะครับคุณนัททัศน์ ผมอ่านผิดขออภัยนะครับ นัททัศน์นะโอเคมาต่อกันที่คุณกิติภพชมชนะนะครับวันๆในช่างแจกของติดตามเพราะชอบการนำเสนอครับแปลกๆดีและชอบคลิปตอนแกะกล่องครับดูเพลินมากแต่อยากอนาคตให้มีโปรดักชันที่ดีกว่านิดนึงนะครับแต่ยังไงก็สนับสนุนต่อไปยินดีร่วงหน้ากับ300ซับครับแต่ทำไมผมมองเห็นแค่295ผู้ติดตามเองเอาเถอะเอาไปว่าติดตามเรื่อยๆครับขอบคุณคุณกิติภพชมชนะนะครับที่ติดตามกันมานะครับขอบคุณมากครับนะผู้ติดตาม295เหรอก็332นี่ว่าสงสัยมันเพิ่มเรื่อยๆนะมาต่อกันที่คุณโปรเทคแอนนะครับวันๆของเด็กช่างแจกของชอบช่องนี้เพราะส่วนตัวเป็นคนชอบดูรีวิวมังงะอะไรแบบนี้มากบังเอิญไปเจอคลิปเก็บตกมังงะ EP 2ตรงหน้าฟีดเลยกดเข้ามาดูเพราะมีรุ่งอรุณรีวายพอดูแล้วติดเลยครับเพราะชอบการพูดของพี่ด้วยดูซ้ำประมาณ 3-4 รอบอันนี้ไม่ได้เวอร์นะครับชอบจริงๆดูวนหลายรอบมากครับเอาเป็นว่าขอให้ได้เถอะยังไม่เคยมีนะครับดูได้จากในช่องได้เลยเห็นพี่ใน Shopee รีวิวบ่อยมากครับคนนี้น่าจะตามมาจาก Shopee นะครับเพราะผมก็เวลาผมจะรีวิวสินค้า Shopee ผมก็จะทำการทิ้งช่องไว้ด้วยนะครับให้คนเข้ามาติดตามมาดูอะไรงี้ในการตัดสินใจซื้อนะครับขอบพระคุณมากนะครับคุณโปรเทคแอนนะครับมาต่อที่คุณไซโยนาระมังงะนะครับช่องคุณก็สนุกนะครับ FC ครับก็ติดตามได้นะครับช่องโปรเทคแอนนะครับเขาก็เป็นช่องที่รีวิวมังงะเหมือนกันผมก็ติดตามไปแล้วนะครับโอเคมาต่อกันที่คนสุดท้ายนะครับคุณสุภชัยสีเป่าระยะนะครับวันของเด็กช่างแจกของนะครับจักรยานเพราะไม่มี ผมละงงจริงๆนะครับก็คือที่จริงเขาถ้าเขาเขียนดีๆนะครับเขาอาจจะได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเขียนเพราะว่าเขาไม่ดูกติกาหรือเขาเขียนปั่นผมหรือเขาเขียนไม่ถูกอะไรอย่างนี้นะครับก็
ไม่เป็นไรนะครับถือว่าขอแสดงความเสียใจนะครับคุณสุภชัยสีเป่าระยะนะครับนะครับเพราะว่าผมมีกติกาให้แล้วนะครับแต่ไม่เขียนมาก็ถือว่าสละสิทธิ์ไปนะครับแต่ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมานะครับก็อย่าเพิ่งด่าผมเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากก็หมดแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับคนไหนที่ผมกดหัวใจให้ก็คือผมอ่านแล้วนะครับส่วนอันไหนที่ผมไม่ได้กดให้อย่างเช่นอันนี้นะครับก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนพวกปั่นพวกอะไรอย่างเงี้ยครับนะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะทำการเริ่มการสุ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวต้องตอนนี้ก็เป็นเวลา 10:57 นะครับเดี๋ยวผมจะทำการสุ่มสักประมาณ 11:00 เที่ยงอะไรเงี้ย 11:00 ถึงเที่ยงนะครับผมอาจจะสุ่มอีกทีโอเคมาแล้วมาเจอกันในช่วงสุ่มครับก็มากันนะครับก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับที่เราจะทำการสุ่มนะครับวันของเด็กช่างแจกของฉลอง300คนติดตามนะครับผมโดยที่ผมก็จะทำการเอานี่ครับ URL ของริงนี้นะครับไปใส่ของในริงนี้นะครับเพื่อทำการสุ่มคอมเมนต์นะครับผมนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ทำการ get YouTube comment นะครับว่าใครจะได้ไปนะครับโอเคมี23คอมเมนต์นะครับถูกต้องนะครับก็คือ25นี่มันคือของผมนะครับแล้วก็จะมีของคนที่น่าจะเป็นไอ้พวกมาโลนเกรดอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันผิดกติกานะครับก็นี่มี23คอมเมนต์นะก็ประมาณนี้นะครับมา get comment ทำไม23คอมเมนต์มาเริ่มกันเลยว่าใครจะได้ไปนะครับผมคุณซายโยโซยะนะครับเคยกดซื้อผิดมาเล่มหนึ่งเหมือนกันเบลอจัดเดี๋ยวเอามาแจกบ้างโอ้ยคุณซายโยโซยะนะครับได้ไปนะครับแต่ได้ที่ไหนล่ะครับเพราะว่าเขามาคอมเมนต์ให้กำลังใจผมเฉยๆนะครับก็คือเขาไม่ได้เขียนแฮชแท็กไม่ได้อะไรนะครับแสดงว่าเขาน่าจะมีเรื่องนี้แล้วเหมือนกันนะครับก็ถือว่าต้องสุ่มใหม่นะครับสุ่มใหม่เพราะว่าเขาได้ไปแล้วนะครับเขามีแล้วนะครับเดี๋ยวก็ขอทำการสุ่มใหม่นะครับผมนี่มาที่คุณธัญญานะครับโอ้คุณธัญญานะครับวันของเด็กช่างนะครับก็เพราะชอบแค่นี้แหละก็ถือว่าผิดกติกานะครับผิดเงื่อนไขนะครับก็ขอโทษจริงๆนะครับถ้าคุณมีเขียนต่อท้ายว่าแจกของหรือเขียนเหตุผลยาวๆกว่านี้ก็อาจจะได้ไปนะครับต้องขอโทษคุณธัญญาจริงๆด้วยนะครับผมมาสุ่มต่อไปนะครับใครจะได้คุณวรยุทธ์พี่หรือพี่เบิร์ดนะครับวันของเด็กช่างจะขอมาให้กำลังใจเฉยๆครับรอโค้กยาเขียวพี่เบิร์ดเขามาให้กำลังใจเฉยๆนะครับก็คือเขาก็ไม่ได้อยากจะได้รางวัลที่ผมจะแจกให้นะครับเขาจะรอโค้กยาเขียวจากผมนะครับเอ้ยแต่แปลกเฮ้ยผม3คอมเมนต์แล้วนะครับที่ถือว่าเขาเรียกอะไรไม่อยากได้ของนะครับแล้วก็ผิดกติกาเป็น1นะครับก็มาสุ่มกันใหม่นะครับก็ขอบคุณพี่เบิร์ดนะครับแต่น่าเสียดายนะครับเขารอโค้กยาเขียวจากผมมาต่อว่าใครจะได้ไปนะครับโอ้ทำไมผมเจอแต่คนที่เขาแบบไม่อยากจะได้กันนะพี่จุกุยนะครับนี่ติดตามเพราะชอบดูรีวิวมังงะสนับสนุนอยากดูต่อไปเรื่อยๆครับพอรอผมมีแล้วไม่อยากได้ครับแต่อยากเม้นครับทำไมผมแบบได้แต่คนที่เขาแบบไม่อยากจะได้ของกันนะครับแล้วก็ผิดกติกาด้วยนะครับก็ขอบคุณพี่จุกุยนะครับขอบคุณอีกรอบนะครับแหมใครจะได้ละบัดนี้อ้าวทำไมมาคุณซายโยโซยะอีกแล้วอ่ะเอาไหมเอาไหมเว็บล่มไปเนี่ยมาที่คุณโพเทคแอนวันของเด็กช่างแจกของช่อมช่องนี้เพราะส่วนตัวเป็นคนดูคลิปมังงะอะไรที่แบบมังงะไปเจอยินดีด้วยนะครับผมคุณโพเทคแอนนะครับถือว่าเป็นผู้ที่จะได้รางวัลในรางวัลนี้นะครับก็ยินดีกับคุณโพเทคแอนด้วยนะครับผมก็จะเป็นคนที่ได้รางวัลนี้นะครับเพราะว่าเขาทำถูกกติกาตามเงื่อนไขนะครับวันเด็กช่างแจกของแล้วก็รีวิวมีเหตุผลนะครับก็แสดงความยินดีกับคุณโพเทคแอนนะครับผมปรบมือก็สำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับการแจกรางวัลก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดลงนะครับก็จะทำการลงคลิปนี้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ10:00 นะครับแสดงสดนะครับก็หลังจากที่ผมลงคลิปนี้เสร็จก็จะทำการขอ Facebook เพื่อขอที่อยู่ผู้จัดส่งไปนะครับแล้วก็ส่งไปให้คุณโพเทคแอนฟรีๆนะครับแล้วก็ตามนั้นนะครับก็ได้ตามนั้นนะครับส่งไปให้ฟรีๆเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ร่วมกิจกรรมกันมานะครับแล้วก็อย่าเพิ่งเสียใจนะครับที่ไม่ได้นะครับก็คือเดี๋ยวกิจกรรมหน้าๆก็อาจจะมีอีกนะครับก็อาจจะเป็นช่วง1,000ซับ10,000ซับนะครับก็อาจจะมีนะครับอาจจะมีของที่อาจจะดีกว่ามังงะก็ได้นะครับผมอาจจะแจก Nintendo Switch อะไรอย่างงี้นะถ้าผมมีตังค์นะหรือถ้าผมซื้อมาผิดรุ่นนะครับก็ขอบคุณครับที่ร่วมสนุกกันมานะครับ
วันวันของเด็กช่างวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับถือว่าจบกิจกรรมด้วยสวยงามนะครับคุณโปรเทคแอนได้ไปนะครับติดตามกันใหม่นะครับในรีวิวหน้าๆนะครับว่าจะรีวิวเรื่องอะไรก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ